มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเนเงินและครูเบียร์เข้าโรงพยาบาลรักษาตัวห้องเดียวกันหลังจากที่หนุ่มเนเงินเจตินนะคะได้โพสต์ประกาศแจ้งใน Facebook ส่วนตัวถึงผลตรวจโควิด-19 ทั้งของตนเองแล้วก็ครูเบียร์นะคะโดยเผยข้อความว่าผลตรวจจากโรงพยาบาลออกแล้วผลเป็นบวกทั้ง2คนครับขอโทษทุกๆคนที่อยู่ใกล้ชิดพวกเราด้วยนะครับใครที่อยู่ใกล้ชิดพวกเราอยากให้ดูแลตัวเองถ้ามีอาการให้รีบไปตรวจที่โรงพยาบาลดีที่สุดครับพวกผมตรวจ ATK อยู่ตลอดไม่ขึ้นนะครับแต่เริ่มมีอาการคันคอไอเล็กน้อยก็เลยไปตรวจที่โรงพยาบาลและทางโรงพยาบาลได้โทรมาแจ้งว่าผลเป็นบวกครับทุกคนออกไปไหนมาไหนระวังตัวเองด้วยนะครับโอมิครอนมันติดง่ายจริงๆครับภูมิดีแค่ไหนก็ไม่รอดใช้ชีวิตกันอย่างปลอดภัยนะเป็นห่วงทุกคนนะครับตอนนี้พวกผมก็รักษาตัวที่โรงพยาบาลแล้วนะครับพี่ๆพยาบาลประสานหาเตียงให้เร็วมากขอบคุณมากๆเลยครับผมได้อยู่ห้องเดียวกับน้องเบียร์ครับดีหน่อยครับไม่เหงาวัยรุ่นโอมิครอนอย่างไรก็ตามขอให้ทั้งคู่หายไวๆนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามทูเดย์ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ